นะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำธุรกิจเราก็จะใช้กระบวนการนี้นะครับเรื่องของการทำงานเหมือนกันใช้กระบวนการนี้จับตลอดเลยนะครับเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ในกระบวนการที่ทำนะครับคนมีความพร้อมคนมีความรู้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานงานก็จะสำเร็จนะสำเร็จเสร็จแล้วทำยังไงสำเร็จเราก็มักจะฉลองนั่นหน่อยนะเราชอบมี celebrate small win กันหน่อยนะครับแล้วก็ให้ recognition กับคนที่ทำนะจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราทำงานครับพิมพาหน่วยวิจัยพลังงานจาก M-Tech นะคะต้องการถามถึงเรื่องของที่ทางคุณวิรศักดิ์ได้พูดถึงเรื่องอย่างประเทศไทยค่อนข้างจะมีจุดอ่อนในเรื่องของ Pilot Scale นะคะคือตอนนี้อยากจะทราบว่าแนวทางของ Thai Oil ที่เคยได้ทำเกี่ยวกับ Pilot Scale เนี่ยเป็นไซส์ขนาดไหนแล้วก็ความคาดหวังหรือว่าความคิดในการที่จะร่วมมือกับนักวิจัยในฝ่ายต่างๆที่จะทำไปสู่จาก Pilot Scale ไปถึง Manufacturing แล้วก็ Resource ที่ต้องใช้นะคะว่าฝ่ายไหนควรจะลงทุนสักประมาณเท่าไหร่แล้วทาง Thai Oil เนี่ยคิดว่าไทยออยมีบทบาทตรงไหนบ้างแล้วอยากจะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างไอ้ pilot scale ที่เราทำเนี่ยมีเรื่องหนึ่ง catalyst ใช่ไหมที่ทำอยู่ตัวอื่นยังไม่ได้เริ่มนะฮะจะมีในส่วนที่เราทำอยู่ที่กับสถาบันวิทยาลัยปิโตรเลียมของจุฬานะครับที่ทำเรื่อง pilot เรื่องการ test catalyst นะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็น pilot อันนั้นก็ลงเงินไปพอสมควรนะครับpilot scale มั้ยครับงั้นเอาเครื่องเล็กๆอ่ะแล้วเอามาทดสอบว่ามันสามารถจะแยกกรรมฐานออกมาในไอ้แคทาลิสต์ที่มันแตกต่างกันนะน้ำมันดิบที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมีปฏิกิริยายังไงมันมีผลยังไงนะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็น pilot แต่อันนั้นยังทำในเล็กๆนะครับซึ่งเราก็ได้คำตอบในระดับนึงนะถามว่าเราอยากจะได้ไอ้ที่มันใหญ่กว่านั้นมั้ยก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันใช้เงินเยอะของเรานี่จะโดดเลยคือทำในสเกลนี้แล้วเราก็โดดไปทำในระดับที่เป็นของจริงเลยนะครับแต่ไอ้ที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะเรามันมีของจริงอยู่ผมกำลังพูดถึงบางโครงการเนี่ยบางโครงการมันเป็นวิธีคิดนะครับแล้วหรือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในห้องแลบเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับทำอย่างไรเนี่ยถึงจะขยายผลไปในระดับที่มันใหญ่ขึ้นได้นะครับผมเรียนผมยกตัวอย่างอะว่าสมมติเราทอดไข่ดาวฟองเดียวออกมาให้สวยเลยเนี่ยนั้นทำในห้องแลบเนี่ยทำได้นะครับทำได้ถ้าผมบอกว่าถ้ามัน10ฟองอะคุณทำไงเออ10ฟองทำยังไงเอาเตามาตั้ง10ตัวหรือไงเอาคนมาทอดทีละฟองหรืออะไรเปลี่ยนโจทย์ใหม่บอกว่าโอเคขอ10,000ฟองอ่ะทำยังไงนี่อันนี้คือละอันนี้คืออัพสเกลอ่ะถ้า10,000ฟองคุณอาจจะต้องมีไข่เป็นสายพานเลยนะคุณใช้เตาไม่ได้แล้วคุณอาจจะต้องใช้ไอ้น้ำแทนหรืออะไรอันนี้คือการอัพสเกลและประเทศไทยเนี่ยยังขาดไอ้ขีดความสามารถตรงนี้บางทีคิดออกอยู่ในห้องแลบทำได้แต่พอบอกว่าต้องทำเนี่ยสเกลขนาดนี้เรามีข้อจำกัดละแล้วมันเป็นความสามารถเฉพาะด้านนะสิ่งที่อยากจะเห็นเนี่ยนะวันนี้เราทำเรื่องตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องของแคทาลิสต์เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่าต่อไปเนี่ยอยากจะเห็นแล้วในอนาคตก็เป็นไปได้ใช่ไหมเราไอธุรกิจเปโตรเคมีของเราบางตัวนะครับหรือเช่นน้ำมันเครื่องของเราที่จะขึ้นนะรูปกรุ๊ป3บางครั้งอาจจะต้องใช้เรื่องของไพลอตแพลนก็ได้เพราะอะไรครับที่เขาทำไพลอตแพลนเนี่ยเพราะเวลาลองเนี่ยลองของเล็กๆเนี่ยมันเสียมันก็น้อยคุณไปลองกับของใหญ่ๆเวลามันเสียทีมันต้นทุนมันเยอะนะหลายๆบริษัทเนี่ยจะมีพอดีผมเคยทำที่ PTT GC เนี่ยอันนั้นทำเช่นเม็ดพลาสติกที่เราผลิต
มีโรงงานเรียบร้อยแล้วนะย้อนกลับไปทำไพลอตแพลนย้อนกลับไปทำไพลอตแพลนคือก๊อปปี้โรงงานลงไปอยู่ในสเกลเล็กๆนะฮะใช้ฟีดเดียวกันเลยเพื่อที่ว่าจะทดลองผลิตดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแคตาลิสต์ตรงนี้เปลี่ยนคอนดิชันตรงนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงพอได้ผลเม็ดพลาสติกตัวนี้เอาไปเทสดูว่ามันใช่ไหมตามที่เราต้องการแทนที่จะไปลองของใหญ่เพราะลองของใหญ่เวลามันเสียออกมาแล้วมันเททิ้งหมดเลยอันนี้ก็ไพลอตแพลนนะครับก็ผมว่าไอเดียในเรื่องของไพลอตแพลนเนี่ยอาจจะเป็นต่างหากเลยนะเพราะผมเคยไปดูที่ดูปองเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่ทำเรื่องไอสเกลอัพเลยนะไอคนที่ทำสเกลอัพเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยนะมันไม่รู้เรื่องแต่ตอนที่คิดในห้องแลบเนี่ยแต่มันมีขีดความสามารถที่จะสเกลอัพของพวกนี้ขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นได้ให้เป็นระดับคอมเมอร์เชียลได้นะฮะซึ่งก็อยากจะเห็นประเทศไทยมีคนที่มีขีดความสามารถตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการผสมผสานของความเข้าใจเรื่องของ process แล้วก็เรื่องของ engineering นะมันต้องใช้สองอย่างประกอบเข้าหากันนะครับขอคำถามต่อนะคะจากที่ได้ถามเมื่อกี้แล้วก็ทางคุณวิรศักดิ์ได้ตอบไปแล้วก็คือณที่นี้ก็คือคิดว่าในส่วนของ Pilot Scale เนี่ยบทบาทของฝ่ายเอกชนเนี่ยน่าจะมีบทบาทเข้ามาอยู่สูงมากใช่ไหมคะใช่ก็ต้องเรียนว่าโดยทั่วไปเนี่ยเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างสถาบันจะเป็นสถาบันอย่างสวทช.หรือสถาบันศึกษาที่เราไปร่วมมือด้วยนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาคุยกันก่อนว่าเราจะทำอะไรนะครับส่วนสนับสนุนที่มาจากเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของเงินเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือและส่วนสนับสนุนที่มาจากสถาบันมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าได้ออกมาแล้วเราจะตกลงกันยังไงนะครับในเรื่องของตัวนี้จะใช้ทำประโยชน์กันอย่างไรนะจะแบ่งกันยังไงนะครับถามอีกเรื่องนึงนะคะว่าทางไทยออยเนี่ยมีนโยบายทางด้าน IP ยังไงบ้างคะกับงานวิจัยที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะครับจริงๆค่อนข้างลึกเลยนะเรื่อง IP จริงๆต้องตอบอย่างนี้นะครับเรื่องของ IP เนี่ยมันเป็นการจดสิทธิบัตรเฉพาะอย่างเฉพาะเรื่องนะครับแล้วก็เราก็จะดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันในที่สุดเนี่ยใครเป็นคนทำนะครับเราอยากจด IP แต่บางเรื่องนี่การจด IP ก็ not a good idea เหมือนกันนะในบางครั้งนะเพราะต้องเปิดเผยก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากเปิดเผยไหมเพื่อจะเป็นเจ้าของ IP แล้วมีหลายๆบริษัทที่ไม่จด IP บางเรื่องก็มีนะอันนั้นต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าเรื่องนี้อยากจะจดไม่อยากจดนะถัดมาก็คือว่าจดแล้วเนี่ยเราเพื่อทำอะไรหลายๆอันถ้าจดเนี่ยก็พูดง่ายคือคุณกะปกป้องเทคโนโลยีตัวนี้กะว่าจะขายนะครับจะขายเทคโนโลยีเราก็ถึงจะจดนะนโยบายของเราก็คือว่าเราจะจดเมื่อมันดูโดยรวมแล้วมันสมเหตุสมผลที่จะจดนะถ้าไม่สมเหตุสมผลเราก็บางอันเราอาจจะเก็บไว้ก็ได้นะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะท่านเชิญค่ะคุณวิรศักดิ์มากนะครับวันนี้แชร์ให้เราฟังหลายเรื่องทีเดียวนะครับอยากจะเรียนสอบถามคุณวิรศักดิ์ในเรื่องของรถแมปที่สองหน่วยงานจะมีโอกาสทำงานร่วมกันได้ครับไม่ทราบทางไทยออยมองรถแมปหรือมอง end way means ทางนี้ว่าอย่างไรครับก่อนอื่นต้องบอกว่าหน่วยงานนวัตกรรมของเราเนี่ยก็เริ่มจัดตั้งได้ไม่นานนะครับมันมีหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้อีกมากมายนะครับหลายๆอย่างก็คงจะได้มาเรียนจากสวทช.ด้วยนะฮะเราก็ตอนนี้พยายามรับคนเพิ่มนะอนันตศักดิ์เนี่ยให้ตัวเลขไปรับแล้วก็ยังรับได้ไม่ครบเลยเนี่ยนะ
แต่ว่าเราจะเริ่มจากการที่เราจะพยายามสร้างองค์กรให้มันมีบุคลากรให้มันเต็มจุดที่เราต้องการสร้างโจทย์ที่มีความชัดเจนว่าเราจะไปในทิศทางไหนให้ทรัพยากรกับทีมงานได้ทำงานอย่างเต็มที่และเพียงพอเปิดโอกาสให้เขามีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสวทช.ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะถ้าถามว่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้คงต้องมาหารือแต่เรารู้ว่าเรามีหลายๆเรื่องที่เรากลับจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้จากสวทช.นะครับโดยเฉพาะในงานด้านวิจัยและพัฒนาเราจะเป็นฝ่ายที่มีโจทย์นะเราเป็นคนตั้งโจทย์ว่าเราต้องการอะไรนะครับที่มันจะตอบโจทย์ทางธุรกิจเราได้มันมีการพัฒนาและวิจัยให้เกิดขึ้นได้นะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการทำงานร่วมกันครับครับผมศิริชัยจาก Nasdaq Academy นะครับพอดีนึกถึงอยู่ไทยออยจะเปลี่ยนจากความชำนาญทางด้านการผลิตใช่ไหมครับการกลั่นมาทำนวัตกรรม ก็ต้องบิ้วคนปรับเปลี่ยนองค์กรแล้วก็ เปลี่ยน culture เยอะแยะคราวนี้อยากรู้นะครับในมุมมองของเทรนนิ่งเนี่ยไทยออยมี need หรือว่ามีการวางแผนการพัฒนาคนเพื่อนำไปสู่การใส่ mindset เรื่องของ innovative อย่างไรเพราะว่าระยะหลังนี่มีหลายๆองค์กรนะครับที่สนใจที่จะทำ innovation award หรืออะไรเงี้ยเพื่อกระตุ้นนะครับคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นแนวหน้ากับอยากให้คนอื่นๆที่เหลือเนี่ยได้มาเข้าใจบรรยากาศว่าองค์กรต้องการของใหม่ๆเพื่อพัฒนาไปข้างหน้าทั้งธุรกิจแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนโอกาสต่างๆในอนาคตเนี่ยคือทางผมเองก็สนใจว่าถ้าจะต้องสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยองค์กรอย่างไทยออยซึ่งมีวิสัยทัศน์ชัดเจนนะครับมีนิสอะไรบ้างที่ทางเราจะร่วมมือกันครับอันนี้ก็เป็นของใหม่สำหรับเราเหมือนกันนะฮะต้องเรียนว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางคุณสันติกับทีมงานจะต้องไปคิดเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เราแยกหน่วยงานด้าน R&D และ Sustainability ออกมาต่างหากเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อนึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับเรื่องของการที่จะค่อยๆปรับวิธีคิดและผมคิดว่าบางคนเปลี่ยนได้เร็วบางคนใช้เวลานะครับแต่ว่าต้องทำนะเรื่องอวอร์ดนี่เขามีการคุยกันเหมือนกันแต่ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะฮะหรือจะใช้กลไกอย่างอื่นนะครับหรือจะใช้เรื่องของการสื่อสารนะครับหรือจะกระตุ้นผ่านไป KPI รู้สึกแรงนะเวลาลง KPI ทีไรเนี่ยมันแรงอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าจะทำอันนั้นมันก็แปลว่ามันต้องตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่เราต้องการให้ได้นะฮะเรื่องของการปรับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยใช้เวลาฮะใช้เวลาแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้มันก็จะไม่เกิดนะครับทำยังไงให้คนเนี่ยเหมือนกับ Apple เนี่ยเขาสโลแกนของ Apple เนี่ยเขาตั้งมาตั้งนานแล้วนะเราใช้คำว่า think different คิดให้แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างที่เราทำถึงแม้จะทำมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยอย่างน้อยความเชื่อของเราก็คือว่ามันมีวิธีที่จะทำให้ได้ดีกว่านี้เสมอนะครับแล้วคนของเราเนี่ยจะต้องมีความคิดอย่างเงี้ยว่ามีเสมอไม่มีอะไรนะที่มันจะดีที่สุดตลอดกาลนะครับค่ะขออนุญาตนะคะสุธิสาจากฝ่าย GRD ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของสวทช.นะคะก็เท่าที่ทราบว่ากำลังเปิดรับสมัครพนักงานนะคะก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลตรงนี้ค่ะว่าสวทช.เองนะคะก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคือน้องเนี่ยจะเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราจะพยายามให้น้องเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยของสวทช.ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสวทช.ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีสต็อกนักศึกษาไม่น้อย
นะคะที่แกรดูเอทไปแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรีซอร์สที่ดีสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะก็แชร์ข้อมูลไว้เบื้องต้นนะคะเดียวกันเนี่ยกลุ่มงานที่เรากำลังดูแลอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีในเชิงที่ว่าจะพัฒนาเด็กร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ไม่แน่ใจว่าทางบริษัทเนี่ยค่ะมีแผนระยะยาวในเชิงที่ว่าให้เด็กนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทำงานวิจัยกับทางบริษัทหรือเปล่าคือถ้ามีแนวคิดแบบนี้ค่ะทางสวทช.เองก็จะมีโครงการคล้ายๆกันก็อาจจะเรียนเชิญนะคะว่าเรามีโอกาสมานั่งคุยกันแล้วก็พัฒนาบัณฑิตร่วมกันเพื่อที่จะสุดท้ายเนี่ยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้โดยตรงอะค่ะโอ้ดีมากเลยดีจดไปเลยต้องมาคุยกันแล้วครับขอบคุณมากเลยครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณปลอด้วยนะคะสำหรับคำถามต่างๆแล้วก็ขอบคุณคุณวิรศักดิ์สำหรับมุมมองความเห็นแล้วก็คำแนะนำนะคะค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุวิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะคะกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับคุณวิรศักดิ์ค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะในนามของสวทช.นะคะดิฉันขอขอบพระคุณที่คุณวิรศักดิ์กรุณามาแชร์wisdom ที่มีค่ามากสำหรับพวกเราอะค่ะในเวทีของ CEO Talk ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาเล่ากระบวนการคิดจากแล้วก็มุมมองจากฝั่งธุรกิจอะค่ะรวมทั้งวิธีปฏิบัติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสำหรับพวกเราเนี่ยเราดีใจมากที่เห็นสไลด์ที่ท่าน spell out ว่า อยากเห็นโจทย์วิจัยที่ท่านมีอะไรบ้างแล้วอยากเห็นความร่วมมือในแอเรียใดบ้างจากคนของสวทช.แล้วก็ดิฉันคิดว่าช่วงบ่ายในการที่ท่านผู้บริหารของไทยออยจะได้ไปเยี่ยมชม40แห่งชาติของเราใน6 IU นะคะก็น่าจะมีฟีดแบคอะไรที่จะตอบกลับแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะขออนุญาตไว้เลยนะคะนักวิจัยเราคงคิดตามตลอดเวทีที่ท่านพูดเนี่ยนะคะเราอาจจะมีคำตอบหรือมีฟีดแบ็กจากพวกเรากลับไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอะค่ะก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงที่เชื่อมั่นว่าสวทช.เราเป็นองค์กรที่ทำงานที่เป็นเสาหลักของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็พวกเรายินดีแล้วก็พร้อมดิฉันพูดสามารถพูดได้แทนพวกเราทุกคนที่เป็นชาวสวทช.ว่าพวกเราพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็ต่อแต่นี้ไปเนี่ยค่ะเรามาGo far, go together ด้วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณสุวิภาด้วยนะคะ